จังหวัดน่านจัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่านประจำปี2565ในวันนี้ที่สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านนายสมเกียรติอาจสังนายอำเภอปัวเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่านประจำปี2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้ออกกำลังกายเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงเกิดความรักความสามาคัคคีและช่วยเพิ่มพื้นที่ทางโอกาสในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬารวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านอีกช่องทางหนึ่งค่ะโดยมีนักกีฬาชาวไทยภูเขาชนชาติพันธุ์ต่างๆ จาก12อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านพร้อมด้วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดน่าน พร้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อชาวไทยภูเขาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่านอีกทั้งเพื่อสุขภาพภารณามหมที่ดีและสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน4ชนิดกีฬาประกอบด้วยวิ่งแบกกลวยยิงหน้าไม้ควางมีสั้นและชักเยอ นอกจากนี้ยังได้มีการแข่งขันกีฬาสากลประกอบด้วยฟุตบอลชายเจ็คนเปตองเซป,ปักตะกอและวอลเลย์บอลอีกด้วยค่ะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเชียร์นักกีฬาเป็นจำนวนมากท่ามกลางแสงแดดอากาศที่ร้อนระอุแต่การแข่งขันทุกชนิดกีฬาก็ยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและสนุกสนานค่ะนิว24ิสถานีประชาชน ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน